จุมชัยเวทนะครับนั่นเป็นสัญญาณเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีจริงๆนะครับแม้แต่ล่าสุดการลงราคานมันดีเซล์ปรากฏว่าคนที่เขาขับรถบรรทุกเนี่ยกลับลำนะฮะจะไม่ลดค่าขนส่งนั่นเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้คือกระดูกสันหลังของประเทศไทยชาวนานั้นแบกหนี้นะครับจนกระทั่งพุ่งสูงจากหลายปัจจัยลบที่เกิดขึ้นครับ นายปราโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนะครับได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้ปัญหาชาวนาในประเทศไทยก็คือแหล่งน้ําและเมล็ดพันธุ์ในชนิดข้าวที่มี ที่ตลาดมีความต้องการและให้ผลผลิตต่อไล่สูงเนี่ยนะครับมีไม่เพียงพอถึงชาวนานั่นเองครับรวมถึงต้นทุนการผลิตก็สูงไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาปุ๋ยราคายาปราบศัตรูพืชรวมถึงราคาน้ำมันที่สําคัญชาวนาไทยนั้นมีภาระหนี้สินอย่างมากมายนะครับและเป็นปัญหาใหญ่สุดของชาวนาไทยเวลานี้นี่นะครับชาวนากว่า90%นนั้นมีหนี้สินรุงรังและอยากให้รัฐบาลใหม่ที่เข้ามานั้นแก้ปัญหาหนี้ของชาวนารวมถึงไปหาช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาด้วย นะครับสอดคล้องกับทางหอการค้าไทยที่บอกว่าปัจจุบันนั้นชาวนาไทยมีหนี้เฉลี่ยสูงถึง1-3 0 0 0 0แสนบาทต่อครัวเรือนซึ่งก็ถือว่าเข้าตำราแบกหนี้หลังแอนนั่นแหละครับ ในขณะที่ทอกอสอและนี่ร้านค้าโดยชาวนาจะนําสินค้ามา,มาใช้จ่ายก่อนนะครับแล้วค่อยผ่อนจ่ายทีหลังโดยร้านค้าจะบวกเพิ่มขึ้นประมาณ30 5 0บถึง50าบาทก็แล้วแต่จะตกลงกันนั่นเองครับซึ่งการเป็นหนี้ของชาวนาเกิดขึ้นมากในช่วง5ปีที่ผ่านมา1ปีเนี่ยชาวนาไทยจะมีเงินเหลือในกระเป๋าหลังหัก ต้นทุนสารพัดอย่างออกไปเนี่ยเหลือแค่39,000บาทต่อปีนะครับซึ่งปรากฏว่าเทียบกันแล้วมีเงินเหลือน้อยกว่าชาวนาวเวียดนามเกือบหนึ่งเท่าตัวครับ